็นไหมคะที่เวลาเราจะนัดเพื่อนแต่ละทีให้ครบกลุ่มเนี่ยมันยากอะไรขนาดนั้นต้องมีบางคนไม่ว่างบ้างอ้างเหตุผลสารพัดให้ไปไม่ได้บ้างทำให้เราเนี่ยต้องเซ็งแล้วก็เลื่อนนัดจนไม่ได้นัดเป็นประจำพวกคนเทเนี่ยก็เทกันตลอดพวกคนชวนก็หน้าเดิมๆไลน์ไปก็ไม่อ่านตอบคนนึงเนี่ยน้ำตาจะไหลเลยค่ะมีเพื่อน10คนอ่านทุกคนแต่ตอบกัน2คนแบบเนี้ยเป็นประจำวันนี้นะคะเราจะมาบอกลางบอกเหตุว่าเรากำลังโดนเทนัดว่าแบบนี้แหละโดนเทชัวร์จะได้ไม่ต้องลุ้นกันให้เหนื่อยค่ะข้อแรกนะคะมีคนอ่านแต่ไม่มีคนตอบถ้ามีคนแรกเริ่มประโยคขึ้นมาว่าเฮ้ยไปเที่ยวกันเถอะนัดเจอกันหน่อยดีแล้วไม่มีใครตอบสักคนหรือมีก็แบบไปไหนวะสักคน2คนให้พอชื่นใจมีเพื่อนในกลุ่มเป็น10อ่าน10แต่ตอบ1ถึง2เป็นแบบนี้ประจํารู้ได้เลยค่ะว่านัดครั้งนี้เนี่ยล่มแน่นอนไม่ต้องลุ้นเผลอๆเนี่ยเพื่อนที่พิมพ์ตอบไปนั้นก็เป็นเพื่อนที่เราเนี่ยเตรียมไว้เป็นแรงหนุนตั้งแต่แรกอยู่แล้วข้อ2ค่ะเริ่มมีคนบอกว่าไม่ว่างแล้วว่าเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีนะคะนัดเวลาสถานที่อะไรเรียบร้อยกันเสร็จสรรพแต่จะเริ่มมีคนนึงตอบกลับมาว่าไม่ว่างอ่ะแล้วมันก็เป็นสัญญาณว่านัดครั้งนี้เนี่ยไม่ครบแน่พอมีคนแรกเริ่มเปิดว่าไม่ว่างคน2คน3ก็จะเริ่มตามมาเปิดเผยทีละคน2คนหลากหลายเหตุผลกันไปสุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปอยู่ดีนั่นแหละค่ะข้อ3นะคะดูก่อนแล้วกันว่ากันว่าบอกใกล้ๆนะโอ้โหคำเนี้ยโดนมาเยอะแล้วค่ะถ้าเพื่อนบอกเราว่าดูก่อนแล้วกันว่ากันวะให้สันนิษฐานก่อนเลยนะคะว่าโดนเทชัวเจ็บกันมาเยอะแล้วกับประโยคแบบนี้เนี่ยทางที่ดีนะคะหาเพื่อนคนอื่นหรือเพื่อนกลุ่มอื่นไปแทนเลยดีกว่ากับอีกประโยคคิดนะคะที่บอกว่าบอกใกล้ๆนะเหมือนจะดีนะคะสงสัยว่าแบบเพื่อนมันคงไปแหละไว้ให้บอกใกล้ๆแต่ความเป็นจริงคือบอกใกล้ๆเนี่ยมันลืมนัดแน่นอนถึงทักไปก็จะแบบเฮ้ยติดธุระอันนี้แล้วว่ะไปไม่ได้ข้อต่อไปค่ะก็คือคำว่าเดี๋ยวตามไปถึงกันแล้วหรอเนี่ยเป็นประโยคฮิตเลยค่ะสายเทเพื่อนนะคะยิ้มแน่นอนเพราะมันเป็นประโยคฮิตของเหล่าสายเทคำว่าเดี๋ยวตามไปหรือว่าถึงกันแล้วหรอทำท่าว่าไม่เทนัดแน่นอนแต่สุดท้ายคนเหล่านี้ไม่มากันหรอกค่ะเหมือนบอกไปอย่างนั้นถามว่าถึงไหนแล้วหรอถึงกันยังตอนจบของเรื่องเนี่ยพวกนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยรถติดอ่ะต้องไปทำธุระโน่นนี่นั่นอาจจะไปไม่ได้แล้วหรืออ้างเหตุผลสารพัดสารเพส่วนคนโดนเทก็จะแบบเอ้าไหนว่าเหมือนจะมายังไงอ่ะทำไมทำเงี้ยเลยอยากฝากบอกถึงคนชอบเทนะคะว่าถ้าไม่ไปเนี่ยก็บอกกันตรงๆเถอะข้อต่อไปนะคะก็คือคำพูดที่ว่าชวนคนนู้นสิชวนคนนี้สิถ้ามันไปเราก็ไปโอ้โหเคยเป็นกันไหมคะที่เวลาเป็นคนชวนเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนก็ตอบว่าไปชวนคนนั้นมาสิไปชวนคนนี้มาสิถ้ามันไปเราไปไม่ต้องลุ้นเลยค่ะเพราะว่าไอ้คนแบบนี้นะคะเปอร์เซ็นที่จะเทเนี่ยสูงมากเชื่อเลยว่าถ้าคนนั้นไม่ไปคนที่พูดก็ไม่น่าจะไปแน่นอนเหมือนเป็นประโยคปฏิเสธแบบไกลๆว่าไม่อยากไปอ่ะข้อ6ค่ะเช็คอินให้ไกลไปเลยเคยเจอไหมคะคนแผนสูงแบบนี้ไม่อยากจะปฏิเสธเพื่อนแบบตรงๆกลัวจะเสียน้ำใจแต่ตัวเองเนี่ยขี้เกียจติดธุระติดหญิงติดหนุ่มอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เลยเช็คอินสถานที่ไกลๆมาซะเลยก่อนวันนัดนี่แหละทำให้เพื่อนที่เห็นเนี่ยว่าแบบเรามาตั้งไกลขนาดนี้เพื่อนคงไม่ชวนเรามั้งหรือเป็นข้ออ้างในการบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไปไม่ได้แล้วว่าฉันอยู่นั่นฉันอยู่นี่ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7คนนัดคนแรกนั่นแหละเทเองโอ้ยอันนี้เจ็บปวดใจมากเลยค่ะอันนี้นะคะไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยจนกระทั่งถึงวันนัดมาถึงเมื่อถึงตอนที่คนนัดอยากเทเองด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่คนนัดจะไม่กล้าบอกในกรุ๊ปว่าแบบเฮ้ยไปไม่ได้แล้วนะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการนัดเจอครั้งนี้กลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนๆ เนี่ยจะไม่ไปเป็นคนทำให้นัดล่มแต่คนนัดเนี่ยจะมาบอกในตอนสุดท้ายว่าเฮ้ยไปไม่ได้แล้วนะพวกแต่วันนัดอย่าล่มนะไม่อยากให้นัดล่มเพราะฉันว่าและนี่นะคะก็คือ7สัญญาณของการโดนเทจากเพื่อนเวลาที่เราเนี่ยนัดเพื่อนไปนู่นนี่นั่นถ้ามี1ใน7ข้อนี้นะคะก็เตรียมใจไว้ได้เลยค่ะว่าโดนเทแน่นอนฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ